เดี๋ยวมาดูมวยหญิงกันบ้างนะครับปรับเปลี่ยนอารมณ์ความมันกันเทียบกันนิดนึงครับแม่ธิดาพรเนี่ยอายุเพิ่ง15ปีเท่านั้นครับส่วนเพชรเงินทรายเนี่ย22เป็นทางด้านธิดาพรนะครับที่สูงกว่าครับประมาณ2เซนติเมตรประสบการณ์แน่นอนแหละครับมวยรุ่นพี่อย่างเพชรเงินทรายเนี่ยมีมากกว่าอยู่แล้วแล้วก็ย้ำกันอีกครั้งนึงนะครับค่ำคืนนี้ในคู่ที่5ครับแฟนมวยห้ามพลาดเลยในศึกเมื่อรอบอินสุครับครั้งที่32ลุยท้าโลกนะครับศึกอินสุดีแม็กลุยท้าโลกรอบชิงชนะเลิศเจ้าของแชมป์เนี่ยรางวัลรถปิกอัพอินสุดีแม็กสปาร์กีอัตโนมัติ1คันนะครับรวมไปถึงเงินรางวัลอีก 500,000 มูลค่ารวมเนี่ยเป็นล้านเลยนะครับพี่เอกแล้วก็เข็มขัดแชมเปี้ยนด้วยครับพร้อมกับสิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทยในการเข้าแข่งขันในศึกไทยไฟท์2023เห็นแล้วก็อยากได้แต่คงไม่ใช่เรา2คนแล้วครับเพราะว่าคู่ชิงก็คือธงชัยเพชรรุ่งเรืองกับสุขสวัสดิ์แสงมรกตนะครับจบคู่ที่5ของรายการนะครับวันนี้อันนี้เดินทางมาถึงคู่ที่2ครับคู่แรกนี่จบยกแรกไปแล้วนะครับคู่นี้มาดูประเภทสวยเผ็ดดุกันบ้างแล้วครับธิดาพรมุมดำกำลังรำไล่ไหว้ครูครับรายนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับเป็นประเภทแชมเปี้ยนจากภาคอีสานนะครับแล้วก็เข้ามาอาราวาที่ไทยไฟท์ครับนี่ครับทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ผู้บริหารนะครับผู้สนับสนุนไทยไฟก็เข้ามาร่วมชมร่วมเชียร์แหละครับส่วนมุมขาวเองก็ดีกี่ไม่ทำเหมือนดาเหมือนกันนะครับรายนี้เพชรเนินทรายนี่ก็ประเภทดีกี่แชมป์จากภาคเหนือครับอ้าวอีสานและก็ของดีจากเหนือ มาเจอกันที่นี่ครับเอาละครับวายครูกันเสร็จเรียบร้อยเทียบสัดส่วนอีกนิดนึงครับก็เป็นทางด้านเพชรเนินทรายที่ค่อนข้างที่จะสูงลอยกว่าเลยทีเดียวเดี๋ยวมาดูนะครับว่าจะเป็นดาวรุ่งฟอร์มสดจากภาคอีสานครับจังหวัดขอนแก่นหรือว่าจะเป็นนักสู้จากภาคเหนือครับอย่างจังหวัดพิจิตรพิจิตรนี่ก็ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนนะครับเดี๋ยวมาดูคู่นี้ครับจะมีโอกาสนับน็อกกันไหมสัปดาห์ก่อนก็โอ้โหต่อยกันมันนะครับมวยหญิงแฟนมวยเนี่ยเรียกร้องกันเข้ามาเลยครับว่าแหมต้องการดูครับมวยหญิงเดี๋ยวนี้นี่ก็โอ้โหต่อยกันมันจริงๆนะครับแต่ละคู่วันนี้ก็ได้รับชมทุกรสชาติเลยครับคู่แรกเปิดหัวก็เป็นเนี่ยครับต่างชาติเจอต่างชาติมาแล้วไปแล้วนะครับและมาดูมวยหญิงรวมไปถึงอีกหนึ่งไฮไลท์วันนี้ก็เป็นมวยไทยไฟลีกในรุ่น71กิโลกรัมด้วยแล้วก็ไฮไลท์จริงๆก็คือมวยรอบนัดชิงอีสูงๆยกแรกโดนหมัดจะเป็นยังไงครับผมปีหรือเปล่าแหมโดนหมัดเข้าไปนี่หน้าสั่นเลยนะครับเพชรเงินทรายแหมดูทางด้านธิดาพรนี่บูดุดันดีทีเดียวครับเหลือขยับเดินหัวจิตหัวใจเนี่ยห้าวหาเหลือเกินโอ้ยยิงคนเยอะครับเสียงเชียร์เยอะนี่ยิงต่อยมันเอาละครับขยับเดินนี่ไม่ให้ออกจากมุมสามเหลี่ยมหมัดซ้ายเข้าไปกลางขวาครับตัดลำตัวโอ้ซ้ายขึ้นบนอีกโอ้ยเสียงเชียร์เยอะดังๆแบบนี้ครับมันปลุกเร้าดีเหลือเกินแล้วครับสรุปว่าธิดาพรจะไม่ได้โกรธใครมาเนาะไม่ได้โกรธครับจะก็ต่อยเอาแฟนแฟนน่ะโอ้โหดูครับหมูดุดันทีเดียวครับนี่สาวน้อยวัย15ปีเอาละครับชักจะเริ่มหันหน้าหันหลังแล้วเพชรเดินทรายไหวไม่ไหวครับเจอหมัดเข้าไปพายุหมัดเป็นชุดโอ้โหดูครับโอ้เรียบร้อยครับทิ้งตัวให้กรรมการนับไปก่อนครับแม่เจอหมัดชุดเข้าไปโอ้โหรุ่นพี่กำลังจะบอกพอดีเลยว่าใจเย็นๆไอ้น้องแต่น้องไม่ฟังโอ้โหเรียบร้อยเลยครับเจอหมัดชุดไปไม่เป็นเลยครับแม่ดุจริงๆครับสาวน้อยคนนี้ธิดาพรเพชรหนองกี่15ปีแล้วเนี่ยโอ้โหแต่หัวใจใหญ่กว่าเอกชุมพรกุ้ยช่ายซ้ายตรงอีกโอ้โดนนอนเลยหมัดแรกนะครับโอ้โหคู่แรกจบยกแรกครับคู่ที่2ก็จบยกแรกครับดาพรเดี๋ยวดูช็อตภาพช้าหน่อยจังหวะต่อยลำตัวครับก่อนหน้านี้มีต่อยหน้าไปแล้วนะครับนี่ครับหมัดขวาครับคือแกมาแบบไม่ให้ซุ้มให้เสียงเลยนะครับแล้วก็ไม่เปิดโอกาสให้คู่ต่อสู้เนี่ยทักทายด้วยแกมาแกใส่อย่างเดียวเลยกูใช่ถือว่าถูกทรงเลยแหละครับต่อยแบบนี้โดยเฉพาะในเรื่องของการพันแบบคาดเชือกครับมันอันตรายเลยครับหมัดเรียกได้ว่ามีพลังทำลายล้างเนี่ยเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัวเลยครับทั้งธิดาพรแล้วก็เพชรเนินทรายเนี่ยก็เคยชิมลางไปแล้วครับแต่ธิดาพรเนี่ยไปปรับสไตล์ครับแล้วดูหมัดครับแม่ได้ทั้งซ้ายทั้งขวาครับอนาคตไกลเลยนะครับคนนี้ธิดาพรเพชรหนองกี่ดูครับแล้วปรับสไตล์มาแบบนี้แม่ถูกสเปคกับไทยไฟท์เลยครับอ
และนี่คือผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockout White Corner เพชรเนินทรายดีฟรอมขอนแก่นพรหมวิจิตรโทษครับครับก็เป็นพีดาพรนะครับที่เป็นฝ่ายชนะไปครับนี่ครับก็ชนะไปครับพีดาพรเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับเดี๋ยวเรากลับมาครับมาดูมวยรอบรุ่น70 กิโลกรัม